โอ้นิ่มน้องแม่ทองพันชัยพี่นาคขอสั่งก่อนบวชใจพี่หิมสั่งให้คุณร้องอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเคยได้ยินเพลงประมาณนี้ผมร้องไม่เพราะที่สุดเลยนะเวลาเราได้ยินเพลงเหล่านี้ตามงานเทศกาลผมเชื่อว่านะจะเป็นเพลงที่หลายๆคนเคยฟังแล้วก็ร้องแบบแซวกันในการแหล่นะครับว่าแบบจิ้งอ่ะจิ้งคือจิ้งการจิ้งคือประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องร้องเพลงแหล่นี้ด้วยทุกคนอยากรู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวเหล่านี้กันไหมครับวันนี้ซองแมนจะพาไปรู้จักเพลงรูปแบบหนึ่งของไทยกันครับนั่นก็คือเพลงแหล่ครับว่าเพลงแหล่มาจากอะไรแล้วทำไมถึงต้องแหล่ครับยินดีต้อนรับสู่ซองแมนนะครับเรื่องราวสนุกๆน่าสนใจเกี่ยวกับเพลงและดนตรีแบบ around the world ทุกแง่มุมทุกเรื่องราวมาเล่าเป็นคลิปให้ทุกคนฟังกันนะครับตั้งใจทำขนาดนี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยทั้งเพจของซองโทเปียแล้วก็เพจของซองแมนครับกดซีเฟิร์สสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้เห็นกันในทุกๆคอนเทนต์นะครับว่ากันว่าเพลงแหล่เนี่ยนะฮะเริ่มมาจากการที่พระท่านเทศมหาชาติทั้ง13กันนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับพระนักเทศเขาจะทำหน้าที่เทศมหาชาติเขาก็จะต้องมีลีลามีน้ำเสียงแล้วก็ท่วงทำนองในการร้องออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละท่านนะครับก็จะต้องมีการฝึกฝนคำร้องท่วงทำนองแล้วก็ลีลาในการเอื้อนมาจากการกระทบนาสิกทำให้มันไพเราะแล้วก็น่าฟังครับและเมื่อพระเทศจบตอนนึงหรือว่ากันนึงเนี่ยนะครับในตอนใกล้จบเนื้อความครับก็จะมีคำลงท้ายว่านั่นแลหรือนั้นแลครับเวลาลงเสียงเขาก็จะมักลากเสียงยาวๆแลแบบนี้ครับญาติโยมที่ฟังเนี่ยเขาจึงพากันได้ยินเป็นคำว่าแหล่แล้วเมื่อมีผู้คนได้รับฟังพระเทศนาในรูปแบบของการแหล่ครับก็มีคนมาเรียนแบบฝึกร้องแหล่อย่างพระหรือว่าบางทีเนี่ยก็เป็นพระนี่แหละครับที่ตอนศึกออกมาก็มาเป็นนักร้องในปัจจุบันนี้นะครับคนก็มักจะได้ยินการเอื้อนนี้ว่ากิ้งกากิ้งกือกิ้งกากิ้งกือจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่การแซวให้เพลงมันดูไม่ดีนะครับแต่มันเป็นทริคในการฝึกออกเสียงให้ออกเสียงได้คลายที่สุดเพราะเวลาเราร้องเนี่ยกิ้งกากิ้งกือกิ้งกามันก็จะคล้ายๆกับการแหล่เป็นการฝึกนะฮะส่วนนักร้องเพลงแหล่นะครับที่มีผลงานบันทึกเสียงมากที่สุดนับเป็นพันๆเพลงและเป็นนักแหล่สดที่ได้รับการยกย่องอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือครูไวยพจน์เพชรสุพรรณครับศิลปินแห่งชาติด้านนักร้องนักแสดงเพลงลูกทุ่งปี2540นั่นเองครับโดยคุณพ่อหรือว่าคุณครูไวยพจน์นั่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นราชาเพลงแหล่ในตำนานของเมืองไทยเลยนะครับและศิลปินอีกท่านหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคุณอาทศพลหิมพานต์นั่นเองครับท่านนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่อเพลงแหล่ชื่อดังของไทยอีกท่านหนึ่งครับระดับตำนานเหมือนกันฝีมือขั้นเทพอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพลงแหล่กับการด้นกลอนสดเป็นของคู่กันครับคุณผู้ชมซึ่งกลอนด้นสดเนี่ยก็คือเพลงกลอนครับที่ร้องออกมาสดๆในสถานการณ์นั้นๆนะครับโดยเฉพาะเลยครับซึ่งนักแหล่ที่ด้นกลอนสดเก่งๆยุคหลังๆอย่างบุญโทนคนหนุ่มก็เป็นนักร้องที่ด้นกลอนสดได้กระชับสนุกน่าฟังมากเลยทีเดียวครับเพลงแหล่ที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามรับฟังในงานต่างๆเนี่ยก็คือการร้องเพลงแหล่กับด้นกลอนสดนี่แหละครับเพราะจะเป็นเพลงที่ร้องออกมาสดๆในสถานการณ์นั้นๆการด้นสดเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ Remitted Illusion ที่สุดนะเพราะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแถมเป็นความสามารถเฉพาะตัวจริงๆครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าเพลงแหล่ที่ผมพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไพเราะแล้วก็สนุกสนานยังไงลองไปเปิดฟังกันได้นะครับศิลปินเพลงแหล่ในเมืองไทยเนี่ยมีหลากหลายท่านครับแล้วในทุกวันนี้เนี่ยก็มีการผสมผสานเอาเพลงแหล่เนี่ยไปอยู่กับเพลงฮิปฮอปไปผสมกับกลิ่นอายของการแรปก็มีเยอะนะครับยังไงเพลงแหล่เนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกทางด้านดนตรีเพลงของไทยแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยครับควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่คู่บ้านเราไปอีกนานๆนะครับหวังว่า EP นี้เรื่องราวของเพลงแหล่น่าจะถูกใจทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามครับใน Channel ของ Songtopia แล้วก็ Songman ด้วยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ